สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีอยากที่จะมาแบ่งปันนะคะเกี่ยวกับรายการที่เราเรียกได้ว่ารอคอยกันมานานค่ะ2 ปีที่ผ่านมากับโควิดนะคะเราไม่สามารถที่จะจัดกิจกรรมที่มีเด็กๆจำนวนใหญ่ๆเนี่ยมารวมกันได้เพราะฉะนั้นอ่ะครั้งนี้น่าจะถึงโอกาสที่เรารอคอยกันมาถึง2 ปีด้วยกันนะคะก็คืองาน IRR นะคะหรือว่า Internal Robot Racing ค่ะในงานนี้เนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมต่างๆเยอะแยะมากมายนะคะแต่สําหรับน้องๆหรือว่าท่านผู้ปกครองนะคะที่ยังไม่ทราบว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมอะไรนะคะวันนี้คุณครูนะคะก็จะขออนุญาตค่ะได้เกริ่นนะคะว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมอะไรหลังจากนั้นน่ะก็จะมีคุณครูนะคะที่ดูแลในแต่ละกิจกรรมนั้นๆน่ะมาเปิดคลิปนะคะแล้วก็มาแชร์คลิปต่อมาถัดมาจากที่ครูนะคะได้ทําการแชร์ไปแล้วค่ะ Internal Robot Racing นะคะเป็นงานที่เราจัดนะคะเพื่อเด็ก Gifted Computer หรือปัจจุบันนี้นะคะเป็นโครงการหนึ่งเนี่ยที่เราเปลี่ยนชื่อมาก็คือเทคโนโลยี Excellence Program นะคะซึ่งเป็นโปรแกรมที่มีความเข้มข้นในด้านเนื้อหาของเทคโนโลยีให้ทันสมัยรองรับกับโลกแห่งอนาคตของเด็กค่ะคราวนี้เนี่ยในงานนะคะเด็กๆอ่ะจะได้ทำกิจกรรมเฉพาะของเด็กๆที่สนใจแล้วก็ตื่นเต้นสนุกสนานค่ะแล้วก็เป็นก้าวแรกในการที่จะเข้ามานะคะสู่เวทีการแข่งขันเริ่มจากเวทีเล็กๆของโรงเรียนจอดนะคะซึ่งเด็กจะได้เข้าสู่เวทีการแข่งขันหลากหลายค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านดิจิตอลอาร์ตนะคะหรือว่าด้านจะเป็นหุ่นยนต์ค่ะการแข่งขันหุ่นยนต์ทั้งเวทีสนามเล็กสนามใหญ่นะคะมากันเต็มเลยค่ะแล้วก็เรื่องของการเขียนโปรแกรมนะคะเรามีการทั้งการเขียนแอปพลิเคชันการสร้างนะคะโดยที่เริ่มต้นจากน้องตัวเล็กๆค่ะการวางบล็อกลี่จนกระทั่งเขียนโค้ดสร้างแอปพลิเคชันนะคะจนกระทั่งเรามาแข่งเขียนโค้ดที่เร็วที่สุดกันค่ะหรือเรียกว่าโค้ดรันในวันงานเองนะคะนอกเหนือจากการแข่งขันแล้วที่เด็กๆจะได้ก้าวเข้ามาเรียนรู้นะคะการรู้แพ้รู้ชนะแล้วก็ให้อภัยเพื่อที่จะเรียนรู้แล้วก้าวไปสู่ผู้พัฒนาตัวเองที่ยิ่งใหญ่ที่มากขึ้นนะคะทั้งนี้ค่ะในระหว่างที่มีการแข่งขันก็จะมีกิจกรรมสนุกๆค่ะจัดโดยหน่วยงานภายนอกนะคะไม่ว่าจะทางภาครัฐบาลและก็เอกชนนะคะก็มาร่วมกันจัดค่ะเพื่อให้เด็กๆได้มี experience ที่แตกต่างนะคะแล้วก็ได้มีกิจกรรมได้สัมผัสกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยค่ะซึ่งในงานนะคะไม่ว่านักเรียนจะทำกิจกรรมแล้วผ่านกิจกรรมต่างๆเนี่ยเด็กจะสามารถที่จะเก็บเขาเรียกว่าเก็บ challenge นะคะหรือว่า stamp เนี่ยที่จะเอามาแลกแล้วก็สะสมจนกระทั่งครบเลเวลภาษาเด็กก็คือเวลใช่ไหมคะครบเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะมาแลกเกียรติบัตรค่ะหรือว่าได้รับเกียรติบัตรจากโรงเรียนไปนั่นเองว่าสามารถผ่านกิจกรรมต่างๆได้ครบแล้วนะคะตรงนี้เด็กๆก็สามารถเก็บพอร์ตได้ด้วยนะและแน่นอนว่าเกียรติบัตรนะคะในส่วนการแข่งขันก็จะย่อมมีให้กับเด็กๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันจะมีการแข่งขันที่เราแข่งขันระหว่างระดับชั้นนะคะที่1ที่2ที่3ชมเชยของระดับชั้นนะคะไม่ว่าชั้นป.4ก็จะมีรางวัล1 2 3แล้วก็ชมเชยป.5 1 2 3แล้วก็ชมเชยป.6ไล่ไปแบบนี้นะคะและวันงานค่ะก็จะมีงานแข่งขันที่รวมทุกระดับเลยค่ะเพื่อที่จะมาชิงกันเป็นงานที่มอบรางวัลสูงสุดนะคะก็ได้รับเกียรติบัตรเยอะค่ะเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กของเรานะคะซึ่งในปีนี้ค่ะนอกเหนือจากการแข่งขันมีการชมบูธนะคะมีการจัดฐานต่างๆแล้วจะมีมหาวิทยาลัยนะคะเข้ามาเปิดบูธค่ะเพื่อเปิดให้กับเด็กๆเนี่ยได้เริ่มรู้จักละว่าแต่ละคณะที่ตัวเองแอบสนใจเนี่ยนะคะมันมีอะไรบ้างเด็กๆก็อาจจะได้เริ่มมาเรียนรู้ในตรงนี้นะคะว่าในแต่ละแห่งในแต่ละสาขาที่ตัวชอบเนี่ยได้ทำอะไรบ้างนะนะคะก็จะมีเล็กๆนะคะให้เด็กได้ลองทำด้วยค่ะรายการแข่งขันทั้งหมดนะคะซึ่งก็จะมีทั้งหมดเนี่ย18 รายการค่ะ18 รายการนี้นะคะก็เนื่องจากเรามีวันแข่งจริงๆเนี่ยแค่วันเดียวนะคะเราจึงจะต้องมีการแข่งก่อนค่ะมีการแข่งก่อนมาแล้วประมาณ2-3 สัปดาห์นะคะโดยที่มีประมาณ14 รายการค่ะ14 รายการแข่งขันนะคะที่จะมีการแข่งก่อนหน้านี้ซึ่งมี4 รายการนะคะที่จะเอาไปแข่งตัดสินค่ะเป็นรางวัลแกรนด์อวอร์ดเลยนะคะในงาน IR เพราะว่าคัดเลือกมาเรียบร้อยแล้วใน14เนี่ย10 รายการนะคะจะมีการตัดสินได้เรียบร้อยละ1 2 3เนี่ยอะไรบ้างนะคะแต่เรายังไม่บอกค่ะ
เรายังบอกว่าอุ๊บไว้ก่อนนะคะแล้วเด็กๆก็ไปร่วมงานร่วมกิจกรรมใช่ไหมคะหรือว่าบางคนอาจจะได้ไปแข่งอีกรอบหนึ่งในรางวัลแกรนด์อะวอร์ดเนี่ยก็สุดท้ายละของงานก็จะได้ไปนั่งลุ้นรับรางวัลค่ะว่าที่ตัวเองแข่งมาเนี่ยน่าจะได้รับรางวัลอะไรบ้างนะนะคะบอกกันเลยค่ะวันนี้หรือว่าวันไหนก็ตามเนี่ยคือวันที่ดีๆของเด็กๆนะคะแต่วัน AR เนี่ยจะเป็นวันที่ให้เด็กอะเรียกว่าสร้างแรงบันดาลใจสร้างความมั่นใจให้เขาก้าวออกมาค่ะก้าวออกมาเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ของเด็กนะคะในโลกยุคใหม่ที่แท้จริงโดยที่สรุปนะคะสรุปโดยประมาณก็คือในวันงานค่ะเราจะมีการแข่งของประถมนะคะทั้งหมดอยู่4รายการนะคะของม.1ค่ะ EP ม.1 นะคะเรามี1ห้องก่อนนะคะตอนนี้เรามีอยู่ที่1ห้องเราก็เลยมี2รายการก่อนนะคะม.ปลายค่ะเนื่องจากตรงที่ใหญ่ก็อาจจะต้องมาช่วยด้านอื่นๆด้วยดูน้องด้วยสตาฟนะคะก็มี3รายการนะคะ3รายการซึ่งในแต่ละระดับนะคะจะมีรายการนึงที่เหมือนกันเลยค่ะก็คือแข่งคู่ค่ะแข่งพูดแข่งที่จะพูดนำเสริมเรื่องเทคโนโลยีนะคะเพราะฉะนั้นรวมแล้วทั้งหมด12รายการด้วยกันในวันงานค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเด็กๆไปเด็กๆได้ดูแน่นอนนะคะการแข่งหุ่นยนต์เราจะเปิดที่ห้องประชุมใหญ่เลยค่ะจะมีซ้ายขวาเป็นหุ่นยนต์รุ่นใหญ่หุ่นยนต์รุ่นเล็กนะคะเราจะแข่งตั้งแต่หลังพิธีเปิดเลยจนกระทั่งเสร็จสิ้นเกือบเสร็จสิ้นเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ลุ้นรับรางวัลเลยค่ะก็เป็นอะไรที่น่าจะตื่นเต้นค่ะตลอดฮอลเลยนะคะทั้งนี้นะคะส่วนรายละเอียดต่างๆทั้ง14รายการก่อนแข่งแล้วก็ในวันแข่ง12รายการจะมีคุณครูนะคะที่ดูแลการแข่งขันประจำการแข่งขันนั่นแหละค่ะมาค่อยๆเปิดคลิปนะคะค่อยๆส่งคลิปไปให้กับท่านผู้ปกครองและเด็กๆฟังนะคะว่าเอ๊ะรายการที่เราสนใจแล้วเราลงชื่อเข้าแข่งขันแล้วเนี่ยนะคะมันมีกฎกติกานะคะมีสิ่งที่ควรเตรียมตัวยังไงบ้างนะคะอยากให้เด็กๆนะคะคอยติดตามนะคะเราน่าจะต้องมาแชร์ให้ในแฟนเพจนี้เป็นที่แรกเลยค่ะหลังจากนั้นอาจจะเป็นไลน์กลุ่มนะคะหรือว่าเป็นเฟซกลุ่มที่เราปิดไว้นะคะเป็นของที่เป็นกลุ่มเฉพาะค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็อยากเชิญชวนค่ะก็ซึ่งงานของเรานะคะก็นอกเหนือจากเด็กๆมาร่วมแล้วเราสังเกตเห็นว่าก็จะมีผู้ปกครองมานั่งฟอยเด็กๆนะคะมานั่งรุ้นแล้วก็อยากมีกิจกรรมสัมพันธ์ค่ะระหว่างผู้ปกครองกับเด็กที่มาสนุกกันในวันงานก็จะมีอีกรายการนึงนะคะก็มาร่วมเชียร์ร่วมรุ้นกันนะคะมีหลายท่านสมัครมาแล้วนะคะรู้สึกว่าโควต้าเต็มแล้วด้วยนะคะก็คือการแข่งขัน Brick Challenge สำหรับต่อ Lego ค่ะ Lego สร้างสรรค์ที่จะต่อเป็นบ้านเป็นปราสาทเป็นวัสดุเป็นอุปกรณ์เป็นหุ่นยนต์นะคะแล้วมาเล่านิทานหรือมาเล่าคอนเซ็ปต์หรือมาพูดจากประสบการณ์ตัวเองด้วยการต่อ Lego เนี่ยจากหัวข้อที่มอบให้นะคะซึ่งเรามีหัวข้อให้เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่ารายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวไปเชิญฟังคุณครูผู้ดูแลในการแข่งขันนั้นน่าจะละเอียดดีที่สุดนะคะแล้ววันที่19ค่ะ19พฤศจิกายนวันเสาร์นะคะก็ขอเชิญเด็กๆนะคะขอเชิญเด็กทุกคนซึ่งเป็นเด็กที่เราเรียกว่าน่าจะเป็นเด็กที่จะเป็นความหวังของยุคใหม่ๆเลยเรามาพบกันนะคะตั้งแต่ชั้นประถมม.ต้นแล้วก็ม.ปลายค่ะของเรียนฟิสโอยวิทยาลัยที่น่าจะเป็นงานที่ทุกคนรอคอยนะคะที่ตึกที่เรารู้จักกันดีนะคะตึกร้อยปีค่ะทั้งห้องประชุมใหญ่นะคะที่เปิดได้เป็นห้องประชุมใหญ่ค่ะแล้วหวังว่าเราจะพบกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ